ขับมาที่เวทีมวยชั่วคราวสวนลุมไนท์ปาซ่านะครับรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของนักชกไทยเพชรมณีก่อเกียรติยิมนะครับวันนี้เจอกับออสการ์ลักนาฟาครับผู้ชิงชาวอินโดนีเซียในพิกัด105ปอนด์นะครับเพชรมณีชื่อจริงว่าปัญญาประดับศรีนะครับอายุ25ปีเกิดที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเคยชกมวยไทยในนามป.5 เอ็กซิลิคอนยิมแล้วก็หันมาชกมวยอาชีพ13ไฟครับไม่เคยแพ้ไม่เคยเสมอครับชนะรวดเลยนะครับเป็นการชนะคะแนน8ชนะน็อก5นะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์ WBC เอเชียแล้วก็เป็นแชมป์ WBO เดินช่อรุ่นนี้ด้วยนะครับวันนี้เจอกับผู้ท้าชิงแดนนี่เหนาประวัติเชิญคุณสารชัยครับสำหรับออสการ์ รักนาฟานะครับอายุ24ปีครับเกิดที่จังหวัดโตปังนะครับในประเทศอินโดนีเซียครับเทิร์นโปรปี2009นะครับเซ็นชกชนะ12แพ้12เท่ากันเลยนะครับน็อก5ครั้งเคยมาชกกับไผ่ภารพนะครับแล้วก็ฟาลันจูเนียร์ครับวันนี้มาเจอกับเพชรมณีครับหรือว่าปัญญาระดับสีนะครับครับยิงชกยิงแรงนะครับรายนี้ซ้อมอยู่กับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยได้ทั้ง2แบบครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยอาชีพเหลือสุดยอดนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมงานกอเกตโปรดักชั่นเป้าหมายอยู่ที่105นะครับครับทั้ง4สถาบันโดยที่ตอนนี้เขาเป็นรองแชมป์โลกอันดับ8ของ WBO นะครับซึ่งแชมป์โลกว่างอยู่นะครับครับโคเซทานากะแชมป์โลกนี่สละแชมป์ไปแล้วก็ถ้าขยับอันดับได้ดีแล้วก็พุ่งพรวดขึ้นไปอาจจะมีสิทธิ์ชิงว่างได้เหมือนกันครับรองวิเศษมาแล้วนะครับยาน้ำมะกรูดตาหมอยยาน้ำมะกรูดทั้งสมุนสมุนไพรไทยตาหมอยวัดครับมอบให้กับเพชรมณี 3,000 บาทนะครับโอ้โหมีรางวัลแล้วเหรอมาแล้วเสือด้วยเสือด้วยยังไม่น่าเลยเสือ11ตัวแน่นอนเลยในห้างเชิดชัยอุบลยานันมาเลยมาการมีมอบตลอดในห้างเสือวันนี้นี่ดูครับเพชรมณีจะโชว์ความดุหรือเปล่าลักนาฟาในเจอไผ่ภารพแต่ฟาลันเดินเข้าหาเลยนะครับออสการ์ลักนาฟาแหมวันนี้มาเดินครับมาเดินสู้เลยเพชรมณีบอกชอบครับเพราะปกติเป็นมวยตั้งรับดักจังหวะสองอยู่แล้วใช่ครับยอดฝีมือครับโชคมวยไทยก็ระดับรองแชมป์ระดับสูงนะครับทั้งของลุมพินีและของประเทศไทยลุมพินีกำลังลุ้นอยู่และในเดือนนี้นะครับสันนิชัยครับเดือนนี้เป็นไงบ้างของก่อเกียรติก็มี26นะครับ26พฤษภาคมกันที่มูลนิธิคุณปรีชาจารุงเสรีกุลครับที่คลอง4ลำลูกกาปทุมธานี29ยังมีนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเอเอโอ้ขอเวลานอกขอเวลานอกยางโดนห้องเครื่องเข้าไปใช่ครับโอ้ยเอาพักก่อนเอาพี่เลี้ยงขึ้นไปหน่อยมีเวลาพัก5นาทีนะครับครับเดี๋ยวดูการตัดสินใจของกรรมการบนเวทีนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับมาแล้วครับภาพช้าครับคุณสาชัยดูนะครับโอ้จังหวะต่อยซ้ายครับยิงซ้ายเข้าโอ้โห ยังไงครับคุณหมอวิชัยขึ้นไปดูครับคุณหมอวิชัยอ่อนคำจากช่องเจ็ดสีรอสักครู่ครับรอสักครู่ว่าจะพร้อมไหมทำท่าจะขึ้นแล้วนะอ้าวพองโงหัวขึ้นมาแล้วอ้าวแฟนตบมือให้หน่อยแฟนตบมือให้หน่อยกำลังใจอยู่ตรงนี้เองแม่ก็มีเวลาครับมีเวลาครับมีเวลาพักตรงนี้เองก็ไปเตือนเพชรมณีนิดนึงครับลูกนั้นจังหวะฮุกซ้ายพอดีก็คงไม่ได้ตั้งใจเพราะว่านักมวยลักนาฟานี่ตัวเตี้ยใช่ฮะแค่ตัวเตี้ยตัวเตี้ยมากอ้าวสู้ต่อครับสู้ต่อครับยังชมกันต่อนะครับยังไม่ไปง่ายๆครับออสการ์ลักนาฟาวมาดูภาพช้านะครับนี่แหละครับแลกอาวุธกันยังไม่มีไรนะครับฮุกซ้ายของเพชรมณีต่อยขวาก็ขอขอบคุณนะครับ
เพื่อการสนับสนุนนะครับบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโตโยทายางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไพโอโรตี้เครื่องสีติดรถยนต์ M150 บริษัทห้ายาตาสุสิเป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือยาแผ่นโบราณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักเอาตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟสครับมาลุ้นต่อยก2นะครับรักนาฟานะครับจากอินโดนีเซียนี่จะสู้ได้แค่ไหนพอยกแรกเนี่ยทำท่าจะไขก๊อกแล้วเมื่อกันมาดูเพชรมณีของเรานะครับดาวโรดฟอร์มสดไม่เคยแพ้เลยนี่นะครับเป็นความหวังอีกคนหนึ่งในนามของก่อเกียรติกรุ๊ปนะครับขอบคุณคุณเอ็มสมรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงเจ้าอิชิครับคุณสายชนขอบคุณเซนุยด้วยนะครับกาแฟโบราณตรามังกรบินโดยคุณสั้นสนั่นเมืองครับยก2สู้กันต่อครับได้น้ำได้ท่าออกมาก็สดชื่นนะครับคุณหมอวิวัฒน์จารุเพลเลอร์นะครับครับยาน้ำมะกรูดยาสบู่สมุนไพรไทยตามหมอวิวัฒน์ 3,000 บาทครับคุณหมอนี่มอบตลอดแล้วไม่ต้องห่วงเลยคู่แรกยันคู่สุดท้าย ในห้างเสือ11ตัวของเรานะครับในห้างเชิดชัยพยานจ่าเสือนี่มอบตลอดเหมือนกันห้างส้มทองสลับลีด้วยนะครับครับคุณอมรินทร์พรมทานด้วยอมรินทร์พรมทานนะมาเหมือนกันมาเหมือนกันแจกเหมือนกันนะครับ 3,000 บาทครับคุณอมรินทร์พรมทานเพชรมณีกำลังใจมาแล้วครับโอ้โหบวกกันรักนาฟ้าก็ไม่ถอยครับต่อยไปยิ้มไปตอนนี้ฟื้นแล้วนะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วโอ้โหครับยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วแลกยับกันแม่แกมันเร็วมากเลยครับแม่ไม่พยายามเลยแกบอกให้ต่อยบนๆหน่อยต่อยบนๆหน่อยบอกว่าต่อยบนๆมาเฮ้อเท่าไหร่ก็ทนไว้อ่ะอย่าต่อยล่างแล้วกันต่อยล่างมันแสลงแล้วเกินเปลี่ยนเป้าหมายเลยต่อยคางต่อยคางเลยโอ้โหแกกระสวนแกก็รอสวนนะไม่ถอยนะรังนาฟาเปลี่ยนเลยครับเป็นไงเป็นกันแล้วครับมีพี่น้องแฟนมวยนี่มีเชียร์รังนาฟาด้วยนะครับโอ้เอาสนุกแบบนี้สนุกครับสนุกครับชอบลีลาลีลาใช่ครับเอาละครับเพชรมณีลุยเลยต้องเล่นหน้าครับรักนาฟานี่โอ้โหต่อยรักนาฟามาสู้ที่กำมันเลยเป็นมวยที่ต่อยแล้วแฟนมวยอึดอัดเหมือนกันนะบางทีบางครั้งนี่ไม่น่าลงกันลงอ่ะกวนเหมือนกันวันนี้เจอครับโอ้ยบวกหมดยกครับนี่ไปที่ประธานนะครับท่านพลเอกวิชิตยาทิพย์ครับคุณชาญตุลวิสิทธิ์ชัยคุณไพโรจน์ทั้งทองนะทุ่งทองนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและก็ภาพช้าครับดูยก2ของเพชรมณีกับทางด้านออสการ์ลักนาฟาขอขอบคุณนะครับตลาดน้ำคลองโพสมุทรสงครามมูลที่เศรษฐีเลือดทองคุณนิพาแสงพิรัชชัดกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงพิรัชชัดออกมา2จำกัด150นะครับขอบคุณครับแม่เชียร์กันสนั่นเหลือเกินดูครับจังหวะนี้โอ้ยเพชรมณีตอนนี้ละเอียดแล้วนะครับเน้นใบหน้าเน้นใบหน้าเดี๋ยวรักนาฟายังพลิ้วแทกหมัดสู้ด้วยนะครับรักนาฟาขยับเดินโอ้ยคล่อมไปครับแหมก้มต่ำนะครับรักนาฟาตัวเตี้ยอยู่แล้วด้วยมันนะครับวันนี้แหมวันนี้นี่คุมเกมคุมสถานการณ์เจอลูกก้มตักโอ้โหนี่มีเหวี่ยงขวามานะครับรักนาฟาปักหลักที่กลางเวทีตอนนี้ครับครับต่อยไปต่อมาแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเป็นคดีของเราครับวันนี้ได้เปรียบยาวกว่าส่วนรักนาฟาก็สไตล์นี้แหละครับปะทะกับนักมวยไทยมาหลายลายนะครับยับเข้าไปโอ้โหเอาละครับไปเลยก็หากรรมการนับแบบนี้นับครับรักนาฟาเห็นลุกขึ้นมาครับรักนาฟาจะรอดนะครับคุณจุนนท์ดูครับดาบ2ของเพชรมณีจะเข้าไปซ้ำเลยป่ะครับหาจังหวะอยู่แต่เขาก็ฟื้นเร็วนะครับทำท่าจะลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกแต่ก็ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาสู้ต่อ
หมัดสวนด้วยนะครับหมัดสวนด้วยต่อยขวาเข้าไปเพชรมณีชื่อเก่าคือป5นะครับสมัยต่อยมวยไทยครับน้องๆแชมป์ครับระดับรองแชมป์กรรมการเตือนนิดนึงครับศีรษะของรักนฟาเบียดดีครับแหมลงได้ลงด้วยลูกฮุกซ้ายนะครับลูกลงโอ้โหนี่ครับขวาอีกแล้วมาชมได้แล้วเอาโดนอีกครับรักนฟาไม่ค่อยหาจังหวะครับเป็นมือเช่นแหมทำท่าจะก้นเตะอีกโอ้โหปลายยกแล้วแหมหมัดคมมากครับเพชรมณีครับวันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาหมดยกครับชมภาพช้าครับจังหวะลูกนับของเพชรมณีครับนี่ครับฮุกต่อยซ้ายครับกรรมการนับครับนี่ฮะซ้ายลำตัวครับลูกนี้ไม่โดนอะไรนะฮะต่อยซ้ายเข้านะครับครับฮะขอบคุณ M150 บริษัทแกนแอนแกนสปอร์ตจำกัดคาราวานยิปซีสยามยิปซีรามคำแหง100แหล่งรวมสินค้ายามค่ำคืนเครื่องดื่มผสมเกลือแร่รอยัลดีบริษัททวีสเปเชียลจำกัดครับมีข่าวดีนะครับสรุปให้ประชาชนราชการพิเศษครับขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน Made in Thailand แกนเซล2016ครับงานแสดงสินค้าไทยจากทั่วภูมิภาคมาจัดจำหน่ายในราคาถูกครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าศิลปกรรมหัตถกรรมผ้าไหมอาหารพื้นบ้านและเชิญแวะชิมสลากของดีปัตตานีนะครับเปิดให้ทุกท่านชิมฟรีตลอดครับทั้งงานนอกจากนี้ยังมีการสาธิตเครื่องปั้นดินเผางานสาธิตค่ายผับถ่ายภาพโบราณชมวิถีไทยจำลองครับวันที่1ถึง10พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3ถึง5ทุ่มนะครับณอีเวนต์ฮอลล์ชั้น1และชั้น2สรุปนี้ก็ใช่ลักษณะพิเศษครับต้องขอบคุณสมพลัดนะครับแล้วก็เจ้าจังอิชิผู้จัดชนด้วยนะครับวันนี้ได้เดินทางมานะครับผู้จัดชนติดภารกิจดูกันต่อครับแม่รักนาฟาก็โดนนับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเรียกว่ายืนหยัดสู้ได้เพชรมณีก็ชกตามเกมครับมีจังหวะก็โอ้โหนี่ศีรษะต้องระวังนะครับมุดมาแล้วครับรักนาฟาเพชรมณีขยับปล่อยแบบรีแลกซ์ครับไม่ซีเรียสครับเพชรมณีครับเล่นลำตัวไปแล้วก็เล่นหน้าไปก็ต่อยลงได้เหมือนกันนะครับครับชกไปเรื่อยๆนะครับเพชรมณีไม่รีบไม่เร่งครับรักนาฟานี่มีลูกบวกลูกสวนครับเหมือนแฟนชอบใจครับบวกใช่ครับนะก็มีทีมเข้ามาเชียร์รักนาฟาด้วยนะครับทำให้บรรยากาศถือว่าคึกคักนะครับมันนะมีเชียร์สองฝ่ายในการมันไม่ได้เชียร์ใครข้างเดียวโอ้โหหนึ่งสองเอาครับรักนาฟารักนาฟามีเป็นชุดเหมือนกันนะเป็นมวยที่ต่อยยากนะครับรายนี้จ้วงเข้ามาเป็นนี้ครับอุ้ยมีซ้ายโต้เป็นระยะเหมือนกันนะครับรักนาฟาโอ้โหมีชุดเหมือนกันมาแล้วครับตรงนี้ต้องระวังด้วยตอนนี้เริ่มขยันขึ้นมาแล้วนะครับรักนาฟาเป็นนี้ดูผมดูจังหวะนี้ครับขวาตรงรักนาฟาพยายามก้มต่ำก็โดนหน้าดิครับหลายยกแล้วครับเป็นนี้โอ้โหรักนาฟาเวียนหมัดโอ้โหมุดเข้าไปเลยโอ้โหต่อยเชือกไปแล้วครับแหมนี่สายตาพริ้วใช้ได้เลยนะครับเป็นมณีดูครับภาพช้ายกที่ผ่านมาลักนาฟาก็มีหมัดชุดเหมือนกันครับสู้กับเพชรมณีได้อย่างสนุกครับยกนี้ชมกันต่อนะครับค่ะขอบคุณ M150 ค่ะบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณบริษัทเซียมยักษ์จำกัดผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพาราและกระเป๋าเซียมยักษ์ FBT ค่ะก็ติดตามผลงานของกอเกียร์โปรดักชั่นนะครับมวยไทยตะลุยจีนนะครับจะจัดต่อเนื่องทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งเสาร์สุดท้ายของเดือนครับพบกันนะครับเริ่ม29มิถุนายนนี้นะครับมวยไทยตะลุยจีนนะครับก็สรุปให้ประชาชนราชาพิเศษครับยังมีตลาดนัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านราคาถูกรวมถึงยังมีร้านค้าร้านอาหารฟู้ดช็อคนะครับมากมาย
แวะมาชมเที่ยวช้อปชิมกันได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับเดินทางสะดวกมีที่จอดรถ 1,200 คันติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลาดพร้าวนะครับและรัชดาพิเศษครับบนเวทีแหมตอนนี้นี่ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับกรรมการก็เตือนไปแล้วทั้งคู่เอาแล้วครับเทพบดีใส่เข้าไปครับดาวลุยอัดเข้าไปน่ามันแล้วครับแล้วนาฟ้าก็โต้เพชรมณีก็ลุยคนละที่ต่างกันตัวบ้างแล้วนาฟ้าเวียนขึ้นมาโอ้โหนี่จิ้มขวาบ้างครับเพชรมณีแล้วนาฟ้าโต้มาโอ้โหนี่แหละครับมาสู้กันแบบนี้นี่ก็มันเลยแล้วนาฟ้าถือว่าเป็นมวยที่มาสู้ทีเดียวแม่มันต้องแบบนี้ครับผู้สาชัยครับสาชัยพี่น้องแฟนมวยครับผู้ราชินักชกผู้ราชินต่างชาติมาสู้ครับตอนนี้โดนลำตัวมีงอเหมือนกันมีงอเหมือนกันนะงอฮะงอเลยตอนพิเศษก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะจะใช้เอวยันเสือ11ตัวแกน้ำมะกรูดและสมุนไพรไทยตามหมอวัดนะครับ 3,000 บาทคุณอมรินทร์พรประธานก็ 3,000 บาทนะครับครับอ้าวเกือบหมื่นนะครับพิเศษของเพชรมณีและจูเจ้าชื่อจูเจ้าอุตสาโจหนังมากมายครับอยู่ที่เพชรมณีนะครับขอบคุณเซียนหนุ่ยด้วยนะครับแฟนโบราณตามังกรบินในการสนับสนุนครั้งนี้อาวุธอันตรายของนักดาบฝ่ายคือหมัดครอสขวานะครับหลังจังหวะเรานี่ไม่ทันระวังก็โดนเหมือนกันแหมทำไปทำมาจะเป็นหนังชีวิตนะคุณชนนท์ใช่ครับตอนแรกนึกว่าจบเร็วฮะยกแรกทำท่ากองครับที่แรกคิดว่าเป็นพวกหนังสั้นนะไม่ใช่ครับมีไปจะไปล็อกขาที่มันนี่ครับกรรมการต้องเตือนไม่ได้ฮะโอ้จะไปแท็กครับจะไปแท็กเลยฮะจะแท็กพันธุ์นี้ครับอ้าวครับชมภาพช้ายก5ครับยกนี้แรกกันสนุกครับเทพมณีก็เดินอัดลำตัวครับลำตัวอีกชุดหนึ่งทนได้ทนไปครับโอ้แม่ยังทนทายาทครับอ้าวยก6โดนเลยครับนับเลยแม่ไหวไหมฮะ5วีครับยก6ไหวไหมไหวไหมลุกไหมไม่ลุกครับเรียบร้อยเลยครับต้นยก6ครับเทพมณีประเด็จศึกยกนี้ครับไปไม่ลามาไม่ไหว้คุณสุนนท์เร็วมากเลยครับมาเร็วเหลือเกินหมดจะไปกันก็ไปนะนึกว่าจะเกมชาวครับโอ้โหที่ผ่านมาก็สู้กับเพชรมณีได้อย่างสนุกนะเพชรมณีก็โดนเหมือนกันนะครับไฟนี้ต่อไปแค่ยก6นะครับภาพช้ามาแล้วครับต่อยขวาครับลูกนี้เด็ดขาดครับลูกนี้เด็ดขาดใสสะอาดครับครับฮะถ้าซ้ายนี่ยังมองว่ายัง 50-50 นะคุณสุรชัยจังหวะฮุกซ้ายบางจังหวะเนี่ยมันดู 50-50 ใช่แต่ลูกนี้ลูกขวาไงขวาครับขวาทิ้งขวาตรงเลยครับเดินไปเดินไปนี่ครับทิ้งขวาตรงเลยครับเรียบร้อยไปเลยฮะคุกเข่าเลยรักนาฟาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเพชรมณีท่านผู้ชมครับเป็นอันว่าแค่ยก6นะครับเพชรมณีนะครับก่อเกียรติยิ้มกรรมการชเวงครุฑเกตนะครับชูมือเลยเป็นฝ่ายชนะยก6คุณมนตรีวีระประวัตินะครับเชิญเลยทีเดียวอ้าวช่วยมอบด้วยในโอกาสนี้นะครับขอเชิญประธานกิติศักดิ์ท่านอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกวิชิตยาทิพย์แล้วก็ขอเชิญประธานกรรมการสุลุมไนบาซ่ารัชดาภิเษกคุณชาญตุริยาพิเศษชัยนะครับพร้อมทั้งรองประธานกรรมการลุมพินีนายบาซ่ารัชดาภิเษกนะครับคุณวิสิทธิ์ตันพิพัฒน์อารีแล้วก็รองประธานกรรมการสุลุมนายบาซ่ารัชดาคุณวินัยด้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้นะครับในฐานะประธานจัดประธานบริหารสุลุมนายบาซ่ารัชดาภิเษกคุณไพโรจน์ทุ่งทองด้วยครับคุณไพโรจน์ครับเชิญเลยครับนี่นะครับช่วยกันชูมือหน่อยช่วยกันชูมือหน่อย